สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับในค่ำคืนวันนี้ถึงเช้าวันจันทร์นี้บาสผู้หญิงแข่งกันเยอะ4คู่เลยนะครับมาพรีวิวคู่เช้าเลย 8:00 นเช้าชิคาโกสกายครับไปเยือนทางฟิลิปเมอร์คิวรีผลงานของสกายนั้นก็ถือว่าเท่ากันทั้งจริงแล้วก็ตามต่อคือชนะ11แล้วก็แพ้ไป15ส่วนทางเมอร์คิวรีนั้นชนะ14แพ้13สู้ตามต่อจัดว่าดีได้16แล้วก็เสีย11สองทีมนี้แข่ง3หุ่นนะครับในรอบ4วันสกายแข่งเมื่อเช้าแล้วก็ไปแซงชนะสปาร์ตเจ้าบ้านอย่างฮือจับ90ต่อ86กินแต้มที่ลบ 2.5 ได้พวกเธอนั้นมากดควอเตอร์ที่4นั้น26ต่อ12เลยนะครับก็เลยข้ามฟากได้อย่างสำเร็จลินเซียเล่นทำไป16แต้มนะครับสกายเนี่ยเป็นทีมจริงๆแล้วบุกไม่ดีเฉลี่ยเพียงแค่ 78.7 อยู่อันดับ10จาก12ทีมในลีกป้องกันใช้ได้ 81.4 อยู่อันดับที่6ก็คือกลางลีกเคนเนดี้คาร์เตอร์ตัวสำคัญคนหนึ่งเพิ่งจะหายป่วยกลับมานะครับเมื่อเช้าก็เล่นแล้วปกตินั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ 17.2 คะแนนขณะที่เมอร์คิวรีเองนะครับก็แข่งเมื่อวันเสาร์แบบ2วันติดอ่ะก็เลยแพ้ฟีเวอร์ไป 89-98 เจ๊งแต้มที่บวก3นะครับตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกมาเนี่ย2นัดได้1เสีย1คาเลียคอปเปอร์นั้นโดดเด่นมากนะครับซัดไป32แต้มเลยแล้วก็มีอย่างน้อย4คนเนี่ยอีก4คนทำอย่างน้อย10แต้มนะครับพวกเธอบุกดีคือเฉลี่ยนั้น84แต้มแล้วก็อยู่อันดับ4ของลีกป้องกันไม่ค่อยดี 85.5 นั้นอยู่อันดับ9ของลีกเลยนะครับเวลาที่พวกเธอนั้นเสียแต้มตัวเด่นนอกจากคอปเปอร์ยังมีบริตนี่ไกเนอร์นะครับมีอย่างดานาโทรซี่มีอย่างนาตาชาคลาวสองทีมเนี่ยเพิ่งจะเจอกันในบ้านชิคาโกเมื่อ3วันก่อนสกายนั้นเป็นรองก่อนแข่ง 5.5 ปรากฏว่าทางฝั่งของเมอร์คิวรีนั้นต้อนขาดเลย20แต้มแต่วันนั้นเนี่ยมันพอจะมีข้ออ้างตรงที่ว่าคาร์เตอร์หนึ่งในตัวเก่งนั้นป่วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะลงได้แต่เธอกลับมาแข่งเมื่อเช้านี้แล้วนะครับโดยทางสกายเนี่ยยังมีจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เป็นรองอย่างน้อย5แต้มพวกเธอจะเจ๊งมา7จาก9หนแล้วนะครับคาร์เตอร์เองเพิ่งหายป่วยเนี่ยผมว่าแข่ง2วันติดอาจจะส่งผลเกี่ยวกับสภาพร่างกายเหมือนกันนะแม้ว่าเมอร์คิวรีจะเป็นทีมที่ป้องกันห่วยแต่สกายเองก็บุกไม่ได้โดดเด่นอะไรแล้วเมอร์คิวรีเองเนี่ยไม่ได้แข่งในบ้านตัวเองมาเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะมันยังมีขั้นด้วยโอลิมปิกเบรกอีกแล้วปกติเนี่ยเวลาที่เฝ้าบ้านแล้วเป็นต่ออย่างน้อย5แต้มพวกเธอจะกินได้5จาก6ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมเอนไปทางเมอร์คิวรีนะครับว่าจะชนะข้ามฟากอย่างน้อย 7-8 แต้มได้สำเร็จคู่ตอน 5:00 ครับก็จะเป็นอย่าง LA Spark ครับที่จะเจอ Las Vegas Aces Spark นั้นชนะ6แพ้20สู้ตามต่อชนะ11แพ้14แล้วก็เจ้าหุ่น1ส่วน Aces ชนะ16แพ้9สู้ตามต่อได้มา10แล้วก็เสีย15นะครับสปาร์คนั้นก็อย่างที่บอกก็คือแพ้ชิคาโกเมื่อเช้าได้แย่มากแล้วก็ควอเตอร์สุดท้ายได้เพียงแค่12คะแนนปีนี้ตั้งแต่คัมเบิลบริงนะครับตัวสำคัญที่เป็นรุกกี้เจ็บไปทีมแพ้10จาก12หนเลยแล้วคู่การ์ดนะครับตัวจริงอ่ะเดี่ยงทั้ง2ตัวเลยขณะที่ลาสเวกัสจริงๆแล้วเมื่อคืนก็ห่วยนะแพ้ลิเบอร์ตี้คาบ้าน12แต้มแต่ตัวผู้เล่นเนี่ยเป็นตัว5ดาวนั่นเลยนะครับคิวซี่พรัมแจ็คกี้ยังเจลซีเกรเมื่อคืนเนี่ยพรัมดันห่วย3แต้มเนี่ยไม่ลงเลยแม้แต่ลูกเดียวทั้ง8ครั้งราคามันแพงจริงแต่ก็หน้าที่จะชื่อมือ SS ตรงที่ว่าเกมป้องกันพวกเธอก็เหนียวเรตติ้งก็อยู่อันดับท็อปแล้วสปาร์คเป็นทีมที่บุกไม่มีคุณภาพนะครับชุดแย่ไปอันดับ9จาก12ทีมเทอร์เนเวอร์ก็บ่อยเสียเยอะไปอันดับ3ของลีกการไม่มีการส่งผลแน่นอนแล้วการที่ไม่มีบริ้งในเกมป้องกันมันก็แย่ก็เลยเชื่อมือทาง SS ว่าจะถล่มได้ส่วนคู่อื่นนั้นคอนเนติคัตซันนะครับก็น่าจะปราบแอตแลนต้าดรีมแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยดรีมสู้ตั้งต่อดีคือกินมา5จาก7นัดและนัดนึงก็เจ้าด้วยแล้วเวลาเป็นรองอย่างน้อย7แต้มเนี่ยดรีมกินมา4เกมรวดนะครับแต่ผมยังมองที่ซันอยู่สตรอมกับฟีเวอร์ในคู่นี้ผมมองว่าสกอร์รวมมันอาจจะเยอะเกิน168แม้ว่าสตรอมนั้นจะชนะฟีเวอร์มา3เกมรวดแต่ผมยังมองว่าฟีเวอร์กำลังมานะแล้วประกอบกับว่าสตรอมนั้นเจ๊งแต้มมา4จาก5ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะชอบเมอร์คิวรีชอบ SS ชอบซันแล้วก็มองถึงสกอร์สูงในคู่สตรอมกับทางฟีเวอร์โดยจะเอ็นไปทางฝั่งฟีเวอร์อยู่เล็กน้อยครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP นะครับ